โอเคครับหลังจากที่เราบรีฟเรื่องการทำรายงานไปแล้วขอพาคุณเข้ามาสู่เนื้อหาไวเลสซิมเพิลเน็ตเวิร์กอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนที่เป็นเนื้อหาหนักๆของตัวไวเลสซิมเพิลเน็ตเวิร์กที่เกี่ยวข้องกับอัลกอริทึมต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างมาจบกันที่สัปดาห์นี้ครับ Transport Layer มองง่ายๆเลยว่าไวเลสซิมเพิลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันก็เป็นการสื่อสารเครือข่ายชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเราใช้ลักษณะโมเดลของ OSI มามองอยู่ดีนะครับตั้งแต่ชั้น Physical Layer นะครับโดยตั้งแต่ Physical Layer เนี่ยส่วนนิดหนึ่งนะครับมันก็แตกต่างจากคนอื่นเขาแล้วตรงที่ว่า Wireless Social Network เน้นมากๆเรื่องของพลังงานเน้นมากๆเรื่องว่าอุปกรณ์ต้องมีราคาถูกต้องมีขนาดเล็กสื่อสารไม่ไกลนะทรูพุตไม่ต้องเยอะประเด็นซิมเปิลมากๆนั้นมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาตั้งแต่ตรงฟิสิคอลเลเยอร์นี่แล้วล่ะนะครับหลุดจากฟิสิคอลเลเยอร์มาในชั้นเดต้าลิงก็ต่างคนอื่นเขาอีกตรงที่ว่าเมื่อมันเกิดมาพร้อมกับต้องการให้ประหยัดพลังงานต้องการให้อยู่ได้นานๆข้อมูลที่มันใช้ส่งก็เป็นแพ็กเกจเล็กๆนึกถึงเลยนะครับว่าเหมือนกับส่งอุณหภูมิ1ค่ามีขนาดแค่1ไบต์แพ็กเกจที่เป็นเฮดเดอร์ต่างๆเยอะกว่าด้วยซ้ำในขณะที่การสื่อสารตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นไวเลสแลนหรืออะไรก็ตามไม่เหมือนกันเขาเน้นเลยที่ว่าทรูพุตดีไหมFairness ดีไหมว่าทุกตัวเนี่ยต้องมีการเข้าถึงช่องทางในชั้น Data Link ที่เป็น Max Layer ต่างๆเนี่ยมีการเข้าถึงได้เท่าเทียมไปเลยเซนเซอร์นี่เบอร์ไม่จำเป็นไม่จำเป็นขอให้ประหยัดพลังงานขอให้อยู่ได้นานขอให้ Robust พออยู่ชั้น Data Link มานะครับคือเข้า Data Link Network Layerในครั้งที่แล้วก็พูดถึงว่าการหาเส้นทางไปอย่างไรการทำ routing ของเส้นทางต่างๆเพื่อให้ประหยัดพลังงานทำอย่างไรนะครับตรงนี้ก็เรียนมา3ครั้งละหนักๆเหลือครั้งนี้ครับ transport layer เท่าที่จำได้กันเราจะลิงก์กับ transport มีการเช็คเออร์เลอร์อะไรต่างๆเหมือนกันแต่อยากจะรีคอลอีกนิดนึงชั้นบนที่เป็นพวกแอปพลิเคชันหรือว่าไปนะครับเน้นกันอยู่3ชั้นข้างล่างที่เกี่ยวข้องเอนจิเนียร์ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับ Data Link เนี่ยพูดถึงโนดต่างๆในเครือข่ายเนี่ยสื่อสารกันระหว่างโนดมี error รีคอลกลับมาฟ้องกลับมาว่าเอ้ยผิด error นะให้ส่งกลับไปได้ใหม่การกระบวนการเหล่านั้นเนี่ยเกิดในชั้น data link แต่เวลาการสื่อสารมันไม่ได้คุยกันแค่2ตัวใน network นะครับในเครือข่ายบางครั้งมันต้องมีการสื่อสารหลายทอดจากตัวที่เป็นเซนเซอร์หรือตัวที่เป็น source ของเราส่งข้อมูลมาหาตัวที่เป็นตัวแสดงผลหรือตัวรับที่เป็น sync ของเรากระบวนการที่ส่งไกลๆหลายทอดเนี่ยกระบวนการเช็คว่า error ไหมเช็คว่ามีการ jamming ของสัญญาณมีการเบียดเสียดจนบัฟเฟอร์เต็มไหมอยู่ที่ชั้น transport layer หรือผมสรุปง่ายๆคือชั้น link layer เนี่ยคุยกันระหว่างโนดต่อโนดในขณะที่ถ้าเป็นชั้น transport layer เนี่ยจะคุยกันตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอันนี้รีคอลขึ้นมานิดนึงแต่กันบางคนอาจจะลืมไปไม่เป็นไรแล้วก็พูดกันขึ้นมาใหม่นะครับนั้นประเด็นในวันนี้เนี่ยน้ำหนักจริงๆแล้วในชั้นทรานสพอร์ตเนี่ยอาจจะดูเบากว่าใน2ชั้นก่อนหน้านี้นะครับเป็นชั้นที่ค่อนข้างใกล้กันกับผู้ใช้ขึ้นมางั้นอัลกอริทึมในการจะคิดดัดแปลงต่างๆเนี่ยมันจะถ้ามองให้เห็นภาพง่ายๆก็คือมันอาจจะเป็นการเขียนโปรแกรมง่ายๆขึ้นมากว่าเขียน
แฟกลงมาเองในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นั่นคือกระบวนการนั้นแต่ถ้าเกิดไปชั้นฟิสิกอลหรือเดต้าลิงก์เนี่ยค่อนข้างจะกันยากซึ่งเดี๋ยวมันชั้นที่อยู่ข้างใต้สุดละอย่างชั้นฟิสิกอลเนี่ยคือคุณต้องไปจัดการว่ามันมอดูเลชันแบบไหนความถี่แบบไหนแอนเทนนาแบบไหนอันนี้จะจัดการค่อนข้างลงไปลึกยากกว่านะครับงั้นความหลากหลายของการให้อัลกอริทึมต่างๆมันก็จะมองว่าทางฟอร์เรียร์เนี่ยดิ้นอยู่บนชั้นที่มันล่างๆลงมาชั้นล่างๆลงมาคุณใช้อะไรทางฟอร์เรียร์ก็ต้องมาขึ้นอยู่กับตรงนั้นนะครับถ้าเกิดมันถูกบีบบังคับด้วยโปรโตคอลอะไรที่ทำมาก่อนหน้าแล้วทางฟอร์เรียร์ถ้าไม่มีทางเลือกอื่นก็ต้องเดินตามในสองชั้นก่อนนั้นที่จัดการอยู่นะครับไม่ใช่ว่าชั้นเน็ตเวิร์กกับ Data Link Layer เนี่ยมีสิ่งให้คุณจัดการได้เท่านี้แล้วคุณไปจัดการด้วยโปรโตคอลอื่นที่มันไม่มี provide ให้อย่างเงี้ยไม่ได้มันต้องขึ้นอยู่กับไอ้สองชั้นข้างล่างนี้ด้วยนั่นคือที่ต้องคำนึงแต่ตอนแรกๆก่อนนะครับเนื้อหาในวันนี้นะครับ Transport Layer ผมหยิบมาจาก reference ในเอกสารที่ชื่อ Topology Control in Wireless Total Network นะครับ Chapter 5ข้อมูลนี้ก็อยู่ในซีรีส์ที่ให้ไปแล้วนะครับบางส่วนก็หยิบมาจาก Networking Wireless Sensor นะครับ Chapter 10 Transport Layer สรุปว่ามันคืออะไรบ้าง It's in charge of the transmission of segment on an end-to-end basis นี่ครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันจัดการตั้งแต่end to end ต้นทางไปถึงปลายทางนะครับนี่คือสิ่งที่ transport layer เป็นคนจัดการ interface with application layer มันติดต่ออยู่กับชั้น application นะครับ provide two types of service คือมี reliable กับ unreliable ตรงนี้ต้องออกมายอมรับก่อนว่าในชั้น transport layer เนี่ยมันมองโมเดลที่มีอยู่ในกระบวนการของ wirelessทั่วไปก่อนเช่น reliable กับ unreliable เนี่ยมีใช้อยู่ใน TCP UDP ซึ่งก็ใช้อยู่ใน wireless network ธรรมดาทั่วไปนะครับหรือผมกำลังจะกล่าวสรุปในตอนต้นก่อนง่ายๆว่าชั้น transport layer นี้เนี่ยเขาหยิบไอเดียมาจาก wirelessปกติได้เลยเพียงแต่ให้คำนึงในสิ่งที่เป็นข้อจำกัดของ Wireless Server แค่นั้นเองประเด็นมีแค่นี้เองนะของทั้งหมดวันนี้ผมสรุปให้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูในดีเทลกันดังนั้นในชั้น Transport Layer ทั่วไปแล้วใน Wireless ธรรมดาหรือในระบบ Network ธรรมดาเนี่ยก็มีอยู่2อันเป็นหลักแค่นั้นเองมีแบบที่ Reliable กับ UnrelievableReliable ชื่อถือได้ปกติเราก็จะดูที่ TCP Transmission Control Protocol Unreliable ก็จะไปมองถึง UDP User Datagram Protocol สองสิ่งนี้ถ้าเรียกความจำกลับมาอีกนิดนึงก็คือ UDP เนี่ยไม่ได้สนใจเลยว่าเส้นทางจะไปทางไหน Queuing ไม่ต้องสนใจเลยคุณต้องการส่งจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งคุณก็ปล่อยมันไปมันก็หาเส้นทางของมันแต่ละแพ็กเกจหรือแต่ละเซกเมนต์ของมันเองข้อมูลคุณ1ข้อมูลอาจจะ5 segment 5ส่วน5ส่วนก็ต่างคนต่างไปอันนั้น UDP ไม่ถึงก่อนหลังหายบางส่วนหรือเปล่าไม่รู้อ่ะไม่ค่อยเสถียรไม่รีไลน์อ่ะแล้วถ้าเกิดคุณต้องการให้มีรีไลน์คุณทำยังไงคุณก็บอกว่าให้มีรถนำขบวนรถนำขบวนเนี่ยนะเดินทางไปแต่ละโหนดเลยไปถึงปลายทางแล้วไปบอกว่าไอ้เส้นทางที่เดินไปเวิร์คมั้ยใช้ดีมั้ยถ้าดีปุ๊บส่งกลับมาบอกว่าเส้นทางไหนที่คุณเดินไปแล้วสะดวกโยทินบอกมาซะเราจะเดินไปทางนั้นให้อย่างเงี้ยมีรถนำวนไปก่อนมันก็ไปถึงปลายทางได้สะดวกนั่นคือ TCP Transmission Control Protocol แต่คิดถึงแค่นี้คุณก็เริ่มนึกออกแล้วว่า TCP มันไม่น่าจะเหมาะสำหรับ Wireless Sensor Network เลยเพราะว่าใน Wireless Sensor Network เนี่ยเขาต้องการอะไรที่ประหยัดอ่ะแล้วข้อมูลคุณอย่างที่บอกว่าส่งไปแค่แพ็กเกจเดียวเนี่ยไม่ค่อยเยอะเลยแต่คุณโหต้องมีรถนำขบวนมันก็ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยมาดูดีเทลกันอีกทีนึงแ
ต่เบื้องต้นน่าจะพอนึกออกเลยนะครับว่าถ้าเกิดเราจะหยิบสิ่งเหล่านี้มาใช้เนี่ยต้องอยู่ในเคสของ Wireless Sensor Network บางแอปพลิเคชันที่จำเป็นเราบอกไม่ได้ว่าแอปพลิเคชันไหนเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับนั้นตัวเลือกที่อยู่ในชั้นทรานสปอร์ตก็มี2ตัวเลือกหลักๆนั่นเองก็คือ UDP User Data Gram Protocol กับ TCP เพียงแต่ว่าเราจะหยิบตัวไหนมา modify ให้เหมาะสมกับ Wireless Sensor Network ค่อยว่ากันนะครับในนี้บอกว่า Wireless Sensor Network เนี่ยมี different constraint คือมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันนะครับเมื่อไปเทียบกับการสื่อสารที่มีสายกับที่เป็นไร้สายอย่าง Wireless Network ที่เป็น802.11 นะครับอย่าง IEEE 802.11 เนี่ยมันมีความแตกต่างกับ Wireless Network แน่นอนมากๆเลยต่างกันมากๆนะครับมองง่ายๆก็ได้ว่าอินเทอร์เน็ตหรือที่เล่นกันใน Wireless Network เอ้ยโทษทีครับหรือที่เล่นกันใน Wireless Network ที่เป็น 802.11 เนี่ยเขาเน้นว่าเร็วที่สุดได้เท่าไหร่ผู้ใช้คนหนึ่งเนี่ยเมื่อเชื่อมต่อกับในเครือข่ายแล้วเนี่ยมี throughput ได้เท่าไหร่มี delay น้อยแล้วเข้ากดอินเทอร์เน็ตกด enter ปึ้งมาถึงเลยเร็วๆกดดาวน์โหลดโหต้องมาปื้ดๆๆพลังงานไม่ต้องสนใจขอให้ link quality ดีๆใช้ได้แค่นี้ก็เห็นแล้วว่าเมื่อมันมองบนพื้นฐานคนละอย่างกันเนี่ยมันนำมาใช้กับ Wireless Network ตรงๆไม่ได้เลยนะครับพยายามคิดอย่างนี้ไว้ก่อนดังนั้นนี่ก็เลยสรุปว่า UDP กับ TCP ถ้าหยิบมาใช้ตรงๆกับ Wireless Network เนี่ยไม่เหมาะเลยนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าแล้วเราจะปรับปรุงมันอย่างไรนะครับนั้นในตัว Transport Layer Protocol ของ Wireless Network ที่เราจะเรียนกันก็มาดูกัน4หัวข้อหัวข้อแรก Transport Layer Function จะพูดถึงประเด็นธรรมดาธรรมดาของว่า Transport Layer เนี่ยมันมีหน้าที่อะไรแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแมปกับว่าใน Wireless Sensor Network เนี่ยมันมีแอปพลิเคชันอะไรที่ใน Transport Layer เนี่ยจะรองรับได้บ้างที่เหมาะสมได้บ้างงั้นอันบนอันแรกที่จะพูดถึงกันเนี่ยยังไม่ได้บอกว่าใช้กับ Wireless Sensor Network นะครับมองว่ามันคือทั่วไปมันทำหน้าที่อะไรรู้จักพื้นฐานกันมาอีกสักครั้งก่อนแล้วค่อยมาดูว่าแล้วใน Wireless Sensor Network เนี่ยมันมีอะไรที่ต้องใช้ Transport Layer บ้างดังนั้นก็จะมาดูในประเด็นว่าข้อมูลที่ส่งไปเนี่ยถ้า Network มันมีหลายโนดได้เยอะข้อมูลมันส่งกันออกเข้าไปบางครั้งการทำในชั้น Network เนี่ยมันบอกทางนี้ดีที่สุดทุกคนก็ออกันไปมันอาจจะติดขัดข้อมูลอาจจะคับข้างตัวโหนดตัวนั้นอาจจะตายไปเลยก็ได้เพราะว่าต้องรองรับข้อมูลทั้งหมดมาดังนั้นไอ้ทางพอร์ตเลเยอร์เนี่ยน่าจะมาจัดการกับช่วงนั้นบ้างดีไหมนึกถึงประเด็นนี้นะประเด็นว่าในเน็ตเวิร์กบางครั้งมันมีหลายตัวจริงแต่เวลาส่งข้อมูลอย่างที่เราทราบในชั้นที่เป็นเน็ตเวิร์กมันก็จะบอกว่าส่งมาทางนี้ทางนี้เวิร์กมันก็ไม่ค่อยได้เป็นเส้นทางอื่นงั้นทุกคนบอกเฮ้ยตัวนี้มันแจ๋วตัวนี้มันแจ๋วทุกคนก็จะมาทางนี้ทุกคนก็มาทางนี้ทุกคนก็มาทางนี้ไอเนี่ยมันจะรับไหวไหมวันนี้ที่เรียนยังไม่มีคำตอบให้เลยนะครับเป็นการเปิดประเด็นทั้งหมดเลยเดี๋ยววันนี้จะเห็นว่าเรามีการเปิดประเด็นเป็นค่อนข้างปลายเปิดให้คุณไปคิดอัลกอริทึมหรือไปหาวิธีการหรือไปอ่านดีเทลต่อเฮ้ยตรงนี้ฉันทำอะไรต่อได้อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้ค่อนข้างเรื่องใหม่ Wireless Sensor Network เป็นค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่พูดถึงกันมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะครับงั้นประเด็นที่ให้สนใจให้ศึกษายังมีเยอะมากนะครับ Congestion Control ที่บอกว่าถ้าทุกคนออกมาทางนี้แล้วเนี่ยไม่ไหวทำยังไงดีก็ต้องมีกระบวนการจัดการนะครับเราทำยังไงถึงจะให้ข้อมูลจากต้นทางส่งไปถึงปลายทางได้อย่างสมบูรณ์อย่างที่บอกว่าชั้นทรานสปอร์ตไม่ได้สนใจเฉพาะลิงก์ต่อลิงก์เหมือนในชั้นอื่นๆนะครับชั้นดิจิตอลลิงก์กับชั้นเน็ตเวิร์กมองสนใจลิงก์ต่อลิงก์ยิ่งใน Wireless Sensor Network แล้วถ้าจำที่เรียนไปได้ครั้งที่แล้ว
ระบวนการที่ efficiency สูงสุดในชั้นเน็ตเวิร์คคือมองเฉพาะ local ไม่ได้มอง global เพราะอะไรเพราะมอง global ไม่ได้มอง global เนี่ยมันต้องสิ้นเปลืองพลังงานสิ้นเปลือง CPU ในการคำนวณเยอะเพราะนั้นในชั้นการหา routing ต่างๆมันเลยต้องหาแบบ local node ต่อ node ส่วนใหญ่นะครับนั่นเลยเป็นปัญหาว่าเวลาตอนจะส่งจากต้นทางไปถึงปลายทางต้องมองทั้ง global แล้วมันก็เลยเกิด congestion ได้ถ้ามันเกิด congestion เราจะจัดการมันอย่างไรในชั้นบนขึ้นไปก็ต้องจัดการนะครับนั่นคือชั้นบนที่ว่าคือชั้น transport นั่นเองนะครับจากนั้นก็มามองว่าแล้วถ้าเกิดเราอยากจะเอา2ตัวเนี้ยในชั้น transport layer เนี่ย transmission control protocol กับ UDP เนี่ยมาใช้ใน wireless super network ประเด็นไหนที่น่าจะพัฒนามันได้บ้างนะครับอย่างที่บอกวันนี้เป็นปลายเปิดนะครับเริ่มต้นมาดูว่าในชั้น transport layer ทำอะไรยังไงบ้างก่อน transport layer มีหน้าที่ในการจัดการการ flow congestion error controlนะครับ flow congestion error control แต่ error control ต้องเน้นว่าคนละตัวกับชั้น data link นะครับ error control เนี่ยคือจากต้นทางถึงปลายทางเลยนะครับต้องพยายามเน้นที่พยายามเน้นเพราะว่ามันเป็นความเข้าใจผิดบ่อยๆแล้วมีคำถามมาถึงผมบ่อยค่อนข้างบ่อยว่าไอ้สองชั้นนี้มันก็ error control เหมือนกันมันต่างกันยังไงต่างกันยังไงว่าถ้าเป็น data link เนี่ย node ถึง nodeถ้าเป็น transport layer end to end นะครับเริ่มต้นทีละตัวเลยในว่าไอ้ transport layer ทำงานอะไรบ้าง flow control นะครับ flow control คืออะไรมันเป็น mechanism ที่คอยการันตีว่าผู้ส่งข้อมูลไปถึง receiver หรือผู้รับแล้วเนี่ยข้อมูลมันจะลื่นไหลไปได้ดีนะครับนั่นคือหน้าที่ของ flow controlcongestion control จะคล้ายกันแต่ congestion เป็น mechanism ที่คอยการันตีว่าข้อมูลมันจะไม่มาออจนกระทั่งถูกทิ้งไปมองประเด็นหนึ่งโนดที่มีคนส่งมาเรื่อยๆข้อมูลมันไม่ได้ถูกโปรเซสทันทีข้อมูลต้องเก็บไว้ในบัฟเฟอร์ก่อนบัฟเฟอร์มันก็จะมีจำกัดยิ่งบัฟเฟอร์ของ wireless network ยิ่งจำกัดกว่า wireless network ธรรมดาด้วยซ้ำเนื่องจากว่า CPU เนี่ยมี RAM น้อยเดี๋ยวในสัปดาห์ถัดไปมันจะมีหยิบตัวฮาร์ดแวร์มาให้เห็นเดี๋ยวผมจะถ่ายฮาร์ดแวร์ให้เห็นว่าข้อจำกัดของมันเนี่ยจะมองว่า memory ก็น้อย RAM ก็น้อยดังนั้น process ของการคิดต่างๆจะเอายิ่งมาทำเป็นบัฟเฟอร์ต่างๆเนี่ยมันยิ่งจำกัดเลยนี่มันยิ่งจำกัดจำกี่เนี่ยข้อมูลที่ส่งไปจากหลายๆโนดเข้ามาประเดประดังกันไปเนี่ยถ้ามันเยอะจัดๆมันจะถูกทิ้งไปมันจะถูกเขาเรียกดิสคาร์ดไปในข้อมูลตัวล่าสุดนั่นถ้าเกิดมันข้อมูลถูกดิสคาร์ดไปถ้าข้อมูลไม่จำเป็นก็แล้วไปถ้าข้อมูลจำเป็นก็มีปัญหาดังนั้นกระบวนการที่เลยต้องนำมาใส่ใจคือว่าทำยังไงล่ะเพื่อให้มันไม่เกิดคอนเจสชันจนเกินไปนะครับมีการควบคุมนะครับใน process ของ congestion control นะครับก็ต้องมีกระบวนการที่ต้องดูมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยมี congestion detection นะครับ congestion detection detect ว่ามีเกิดการ congest หรือแออัดข้างของข้อมูลหรือยังนะครับ congestion เนี่ย detection เนี่ยใช้อยู่ใน wireless network ปกติอยู่แล้วกระบวนการที่เขาใช้กันมีอะไรบ้างเป็นพื้นฐานเบสิกเลยนะครับเช็คเลยว่ามีการส่ง acknowledgement กลับมาบอกมี timeout เช็คขนาดบัฟเฟอร์ที่เหลืออยู่ของตัวโนดปลายทางกระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการเบสิกงั้นดีเทลไปกว่านี้เนี่ยต้องกลับไปอ่านในเนื้อหาของ networkที่เป็นพวก wireless network หรือเป็น network ธรรมดานะครับค่อยลงดีเทลตรงนี้ไปแต่คือ detect ให้ได้ว่ามันมีการ congest ตัวอย่างมีหลายวิธีผมคงไม่ลงไปดีเทลกว่านี้
นะครับจากนั้นเมื่อ detect congest ได้มีอะไรอีกมี notification บอกว่าเฮ้ยมันมีการ congest แล้วใน network ในนี้วาดอีกรูปนึงครับส่งกันมาต่างคนต่างส่งกันนะครับต้นทางปลายทางข้อมูลส่งกันมาปั๊บถ้ามันตรงนี้มันคอนเจสเยอะๆสมมุติต่างคนต่างก็ส่งมาที่นี่มาที่นี่มาที่นี่กันหมดเลยนะครับมันต้องมีตัวบอก notification จะ notification ได้ก็ต้องอาศัยก่อนหน้าว่ามันมีdetect ด้วยอะไร detect ที่ buffer หรือเปล่า detect ด้วย delay ของมันหรือเปล่านะครับเขาส่งไป acknowledge มาช้ากว่าเท่าที่ควรจะเป็นมันก็ต้องนึกสงสัยแล้วว่าเฮ้ยเพราะมันไปคอยคิวกันอยู่เยอะมันเลยส่ง acknowledge delay กว่าที่ควรจะเป็นประมาณอย่างนี้ครับ detect ให้ได้ detect ได้ปุ๊บก็มีการ notify นะครับ notify ว่าเฮ้ยมันเริ่มมี congestion แล้วนะแล้ว congestion ในระดับไหนถ้ายังอยู่น้อยๆคุณอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมัน clear buffer ได้มันก็ส่งไปได้แต่ถ้าเกิดมันเกิน threshold นี้คุณก็เริ่มจะเห็นแล้วว่าไม่ใช่ละถ้าเกินนี้อันตรายละคุณต้องมีการ action อะไรบางอย่างนะครับงั้น notification เนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจแค่ส่งไปบอกก่อนว่ามันอยู่ level ไหนนะครับจากนั้นก็มี reaction เมื่อมี notification บอกเลเวลของการคอนเจสก็ต้องมาอยู่ที่เราจะตัดสินใจแล้วว่าเราจะรีแอคชั่นแบบไหนหนึ่งในนั้นคือไปเปลี่ยนเรทของการส่งอันนี้มองในภาพรวมๆยังไม่ต้องมองเซ็นเซอร์เน็ตเวิร์กก็ได้ครับถ้ามองเป็นวิดีโอมองเป็นวิดีโอนะคุณทรานมิตวิดีโอไปจากต้นทางถึงปลายทางส่งไปเสร็จปุ๊บปลายทางบัฟเฟอร์มันจะเต็มแล้วถ้าบัฟเฟอร์มันเต็มจะทิ้งเฟรมวิดีโอคุณก็จะหายไปเป็นบางเฟรมหรือสะดุดไปนั้นทำยังไงดีมันก็จะโนติฟายหรือบอกต้นทางแล้วว่าเฮ้ยบัฟเฟอร์จะเต็มแล้วต้นทางก็ต้องเริ่มรีแอคแล้วว่าเฮ้ยถ้าบัฟเฟอร์เต็มเนี่ยเฟรมมันถูกดรอปไปภาพมันสะดุดถ้างั้นเนี่ยคุณเปลี่ยนเรทเคยส่งไปที่512 กิโลบิต เปอร์เซกคุณก็เปลี่ยนเรทมาเหลือที่256ก่อนไม่ไหวค่อยเปลี่ยนมา128คือภาพอาจจะหยาบคุณภาพแย่ลงแต่คุณยังดูได้เฟรมไม่ดรอปนี่ก็เป็นวิธีการกระบวนการเหล่านี้เนี่ยนี่คืออัลกอริทึมของทรานสปอร์ตเลเยอร์เราคิดได้เรานำเสนอก็ต่างๆได้แต่ไอ้สิ่งที่เราคิดเนี่ยคนอื่นน่าคิดก่อนแล้วก็ได้ดังนั้นก่อนจะคิดอะไรต่างๆไปอ่านเขาก่อนอย่าลืมนะครับก่อนจะคิดอะไรต่างๆอ่านเขาก่อนเขาคิดกันหมดแล้วล่ะนะครับไปอ่านจนเจอจุดบอดเขาแล้วค่อยบอกเออทีนี้เราทำให้ดีขึ้นได้นะครับดังนั้นเมื่อเราสามารถที่จะปรับ source transmission rate ได้คุณก็จะสามารถที่จะทำให้มันไม่คอนเจสถ้ามองใน wireless sensor network ล่ะทำยังไงเราไม่ได้ส่งข้อมูลเยอะเหมือนกระทั่งเป็นวิดีโอนี่คุณไปปรับ rate control ก็ไม่เห็นมีผลคุณปรับอะไรได้มั้งคุณจะปรับ sampling rate ก็ได้เนี่ยจริงไหมที่มันคอนเจสเพราะว่าคุณอาจจะ sampling ทุกๆ100มิลลิเซกข้อมูลส่งมาทุก100มิลลิเซกข้อมูลก็มาเรื่อยๆคุณบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นน่ะคุณก็ไปปรับเหลือทุกๆ1เซคันด์ค่อยส่งลดมา10เท่าในช่วงนี้ก่อนคุณก็ได้ข้อมูลอยู่ดีพลังงานก็ไม่เสียเพราะถ้าคุณส่งมาแล้วมันคอนเจสอยู่แล้วข้อมูลถูกดิสชาร์จทิ้งไปคุณก็เสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์แล้วคุณก็ไม่ได้ข้อมูลอยู่ดีนั้นคุณอาจจะปรับ sampling rate ของการ detect ข้อมูลในเซ็นเซอร์ตัวต่างๆนี่คือกระบวนการของ congestion controlสวัสดีครับ congestion reaction หนึ่งในกระบวนการของ congestion control นะครับในทรานสปอร์ตเลเยอร์มีกระบวนการไหนอีกที่เป็นฟังก์ชันหน้าที่ของมันฟังก์ชันที่เป็น error control ครับ error control ก็มี error detection
กับ error correction นะครับอันนี้เป็นกระบวนการที่ใช้เหมือนกับใน wireless หรือใน network ทั่วไปนะครับเช่นคุณ detect แพ็คเกจข้อมูลทั้งหมดมาถ้ามันมีปัญหา detect เจอแล้วนะครับคุณก็อาจจะส่ง request ไปขอกลับมาใหม่ mechanism ต่างๆเหล่านี้คิดต่างๆนานาได้หมดเลยนะครับแต่นี้ให้เห็นฟังก์ชันของ transport layer และยกตัวอย่างประกอบไปด้วยเลยที่ได้นึกออกว่าไอ้ที่เรากำลังคุยกันอยู่มันอยู่ตรงไหนนะครับเอาไปประติดประต่อกันกับวิชา data communication ที่เคยเรียนมาที่ได้นึกออกนะครับมาต่อมามาดูในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราก็คือ wireless social network นะครับว่าถ้า transport layer ในที่เกี่ยวข้องกับ wireless social network เนี่ยมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างเขาก็มองว่าแอปพลิเคชันของ Wireless Sensor Network เนี่ยมันมีเข้าข่ายอยู่4กลุ่มนี้กลุ่มที่1แอปพลิเคชันที่ต้องการความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือ Reliability เนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับอีกอันนึงตรงข้ามกันต้องการreliability ของการส่งข้อมูลที่ค่อนข้างสูงที่ต้องการค่อนข้างต่ำก็คือส่งไปหายไปบ้างไม่เป็นไรบางแอปพลิเคชันไม่ได้บอกแอปพลิเคชันไหนๆนะอันนี้พูดถึง general ทั่วไปนะครับแอปพลิเคชันนี้ข้อมูลส่งมา100อันหายไปสัก20อันไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า low reliability แต่ถ้าจะเป็น high reliability หมายถึงว่าข้อมูลส่งมาต้องได้รับอันนั่นคือที่เราต้องการหรืออาจจะมี loss น้อยที่สุดนะครับข้อมูลในแอปพลิเคชันของ Wireless Network ก็จะมีแบ่งเป็นอีก2กลุ่มในมุมในแนวอีกแนวแกนหนึ่งก็คือกลุ่มที่ส่งข้อมูลเป็น single package หรือตัวอย่างก็เช่นที่ผมบอกว่าส่งอุณหภูมิมาอุณหภูมิทีละ8บิตหรือ1ไบต์เนี่ยมันเค้าเรียกซิงเกิลแพ็คเกจอันเดียวเลยกับข้อมูลที่เป็นมัลติเพิลแพ็คเกจยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะส่งเสียงพูดผมเนี่ยผ่านไวเลสเซนเซอร์เน็ตเวิร์คไปถึงเสียงพูดผมจะเป็นประโยคสั้นๆแต่ก็อยากจะส่งผ่านไปให้ได้อย่างเงี้ยมันส่งแพ็คเกจเดียวไม่ได้อย่างผมพูดกับว่าฮัลโหลเงี้ยมันก็มีข้อมูลปริมาณนึงนะครับมันต้องส่งเป็นมัลติเพิลแพ็คเกจไปนั่นก็เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่อยากจะให้เกิดนะครับเขาก็เลยแมป4ตัวนี้ออกมาก็เลยได้เป็นกลุ่มนี้ขึ้นมาครับถ้าเกิดเป็นซิงเกิลแพ็คเกจแล้วโลว์ไลน์จะใช้กับแอปพลิเคชันประเภท Event Reporting การรายงานเหตุการณ์ต่างๆเช่นมีเซ็นเซอร์ติดในห้องนี้วัดอุณหภูมิอยู่เต็มห้องหมดเลยนะครับแล้วแต่ตัวก็ส่งข้อมูลออกมาส่งข้อมูลออกมาเรื่อยๆหรือพูดถึงไฟป่าที่ผมเคยเล่าอยู่บ่อยๆว่าคุณโปรยเซ็นเซอร์ในพื้นที่บริเวณไปเยอะๆงั้นข้อมูลจากเซ็นเซอร์แต่ละตัวเนี่ยมันหายไปบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะมันส่งไปในพื้นที่บริเวณกว้างๆกันไปหมดขอให้มีส่งเข้ามาแล้วเขาเอาไปวิเคราะห์ได้ว่าบริเวณนี้มันเกิดไฟป่าหรือไม่เกิดไฟป่าหายไปบ้างไม่เป็นไรแต่ข้อมูลที่ส่งมาเป็นอุณหภูมิจุดๆอันเดียวอันเดียวนี่คือกลุ่มของประเภท Event Reporting ประเภทนี้ครับประมาณนี้ถ้าเป็นแพ็กเกจซิงเกิลอันเดียวแต่ต้องการคุณภาพความเชื่อมั่นถึงสูงก็คือข้อมูลประเภท Aggregate Data หมายถึงข้อมูลประเภทที่รวมๆส่งกันมาอย่างนี้ครับในเน็ตเวิร์กบางครั้งเราทำงานเป็นแบบไฮราคีตัวนี้ส่งขึ้นมาหาตัวนี้ตัวเดียวสมมติฝั่งนี้ก็ส่งขึ้นมาหาตัวนี้ตัวเดียวตรงนี้
ค่อยรวบรวมการส่งไปหาที่เป็นซิงค์สักตัวหนึ่งส่งขึ้นไปนั้นข้อมูลที่รวบรวมกันส่งมาหาถึงเจ้าตัวนี้เนี่ยก่อนที่จะส่งไปถึงตรงนี้มันรวบรวมของคนอื่นไปตั้งเยอะแยะแล้วเป็นภาระแล้วถ้ามันหายไปข้อมูลทั้งหมดก็จะหายไปด้วยประเภทนี้ต้องการ reliability สูงก็มาดูว่าคุณทำชั้นล่างไปเนี่ยแบบไหนถ้าทำชั้นล่างมาเป็นแบบ hierarchy ลักษณะนี้ข้อมูลส่งกันมาไอ้ข้อมูลกลุ่มทางนี้หายไปบ้างไม่เป็นไรที่ส่งมาใช้เป็นแบบ single target แบบ event reporting ได้แต่ตัวโนดนี้ส่งมาหาตัวแม่ต้องเป็นแบบ high reliability เพราะว่ามันรวบรวมข้อมูลของคนอื่นเข้ามาที่ตัวมันแล้วนี่ก็เป็นอีกแอปพลิเคชันเห็นว่าในเน็ตเวิร์กเดียวกันก็ยังใช้2รูปแบบนะครับถ้าเป็น multiple package low reliability แบบไหนเป็นแบบ streaming เช่นเสียงพูดที่ผมเล่าให้ฟังก็คือเสียงเป็น stream ไปเสียงหายไปบางแพ็คเกจได้ครับสิ่งหายไปแพ็กเกจก็คือสัญญาณขาดขาดหายแต่ข้อมูลที่ยังไปได้เพราะข้อมูลไม่ได้สำคัญทุกบิตบางบิตหายไปยังฟังรู้เรื่องนั่นเขาเรียก streaming application นะครับรูปภาพก็เป็นไปได้มีงานวิจัยบางอันส่งรูปภาพหรือส่งวิดีโอพยายามจะส่งวิดีโอนะครับแต่ยังไม่ได้ส่งรูปภาพผ่านใน wireless sensor network งั้นส่งรูปภาพผ่านไปใน wireless sensor network บางชิ้นของข้อมูลหายไปภาพนั้นก็ยังพอดูได้อาจจะเป็นแถบดำๆขึ้นมาอาจจะเป็นเบลอขึ้นมาแต่ก็ยังดูได้อันนี้คือ streaming application นะครับ retasking ข้อมูลอันนี้ต้องเป็นข้อมูลที่ส่งหลายแพ็กเกจแล้วก็เชื่อถือได้ข้อมูลกลุ่มประเภทนี้ก็คงต้องสำคัญมากเดี๋ยวค่อยมาหากันดูว่าข้อมูลกลุ่มประเภทนี้เป็นอะไรบ้างแอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับแต่เอาที่เราเห็นกันบ่อยๆอยู่3ตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูทีละอันกัน Single Package Low Reliability นะครับคู่แรกเลยส่งแพ็กเกจเดียว Low Reliability นะครับอันนี้ผมก็เขียนในภาพรวมไปแล้วเล่าในภาพรวมไปให้เห็นแล้วว่าMany sensor networks นะ are densely deployed to measure and report a particular variable to the base station over time. นะครับ Each sensor node transmits its measurement to the sink whenever a threshold is reached. ยกตัวอย่างตรงนี้เลยก็ได้ก็คือเหมือน report อุณหภูมิมี sensor node เยอะหมดเลยและ application ที่เขาใช้คือไอ้ sensor node ที่โปรยเยอะๆเนี่ยไม่ได้คุยกันเองนะมันส่งกันมาเพื่อหาเข้ากับตัวแม่แล้วตัวแม่เนี่ยค่อยคอยวิเคราะห์เองว่าไอ้อุณหภูมิที่มันส่งมาได้ในแต่ละแอเรียแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีผลอะไรอย่างเช่นในกรณีเขาบอกว่าส่งข้อมูลมาเมื่ออุณหภูมิเกิน 4-5 องศามันอาจจะนอนหลับไปเฉยๆเลยจนกระทั่งอุณหภูมิเกิน 4-5 ปุ๊บตึ้งตื่นขึ้นมาส่งข้อมูลกันมาเพื่ออะไรบางอย่างเช่นคุณเอาไปใส่ในโกดังสินค้าบางประเภทกำลังสินค้าถ้าเกิดอุณหภูมิเกินขนาดนี้ปุ๊บต้องหาหน่วยไปจัดการละลดอุณหภูมิลงหรือไปใช้ในห้องเย็นบางอย่างคุณมีหลายห้องหลายแอเรียเก็บข้อมูลห้องเย็นไว้เยอะถ้าอุณหภูมิเกิน-18องศาเดี๋ยวของมันจะคุณภาพแย่ค่อยส่งรีพอร์ตมาประเภทนี้ก็คือไม่ได้ส่งอันเดียวหรอกมันคือมันมีหลายโหนดไงก็ส่งกันมางั้นหายไปบางโหนดบ้างก็ไม่เป็นไรแต่มันส่งมาเรื่อยๆอยู่แล้วไงงั้นส่งมาทุกๆ1วินาทีงั้นในช่วง10วินาทีหายไปสัก2อันไม่ใช่เรื่องเป็นไรเลยส่งมาทุกๆวินาทีอยู่แล้วแล้วอุณหภูมิเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เร็วขนาดว่า10วินาทีเปลี่ยนแปลงแล้วคุณไม่ได้รับรีพอร์ตมันจะเสียหายมันไม่ใช่อย่างนี้เขาเรียกเป็น single package low reliability ใช้กับแอปพลิเคชันประเภทนี้นะครับก็เป็นภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้แล้วกันนะครับ
นั้นในภาพที่เรามองกันว่าถ้าในชั้น from the transport layer point of view มองในมุมของ transport layer แล้ว this may serve by a simple and later unreliable protocol นะครับหมายความว่าเราใช้โปรโตคอลใน transport layer เนี่ยมาดูแลแอปพลิเคชันประเภทนี้ได้ใช้โปรโตคอลประเภท unreliable ได้ UDP นั่นเองประมาณส่งไปถึงก็ช่างไปถึงก็ช่างเพราะไม่เป็นไรครับมันก็ส่งมันไปเรื่อยมันก็ส่งมันไปเรื่อยนี่จะบอกว่าตอนนี้มันอยู่ชั้นใกล้ชิดกันระหว่างแอปพลิเคชันกับทรานสปอร์ตแล้วนะมันอยู่ใกล้ชิดกันนั้นในหลายอย่างเราเลยต้องคำนึงถึงแอปพลิเคชันไงว่าใช้แอปพลิเคชันไหนทรานสปอร์ตเลเยอร์อันไหนถึงจะเหมาะกลับมาเน้นอีกครั้งนะครับมันไม่เหมือนกับชั้นล่างๆที่มันไปอยู่ในชั้นเน็ตเวิร์กซึ่งผู้ใช้มันไม่ได้จับต้องได้ชั้นนี้ผู้ใช้จับต้องได้แล้วนะครับAn end-to-end retransmission strategy is better in good quality channel. Hop-by-hop strategy are more energy efficient in low quality channel. เขาพูดถึงประเด็นนี้อันหนึ่งครับในชั้น transport layer. ถ้าใน network มันมีการในชั้น transport คือมีการส่งจากต้นทางถึงปลายทางถ้ามีการ retransmission ในแบบ end to end คือส่งไปถึงปลายทางปุ๊บเฮ้ย error ไว้หรือมันไม่เหมาะสมไว้ให้ส่งมาใหม่เนี่ยนี่คือ end to end แต่ถ้าเกิดเป็น hop to hop คุยกันระหว่างอันเนี่ยเขาบอกว่า hop by hop strategy are more energy efficient in low quality channelงั้นกระบวนการจัดการแบบหอบไปหอบยังจัดการได้ดีกว่าใน low quality channel low quality channel หมายถึงน้อยเยอะนะครับน้อยเยอะ environment ที่เป็น wireless เนี่ยจะอยู่ใน low quality อยู่แล้วนะครับฉะนั้นผมมองต่ออีกว่า when consideringthe number of hop n in the communication path นะครับจำนวน n มีผลอีกจำนวนโนดเนี่ยครับถ้ามองถึงใน wireless ทั่วไปที่เป็น 802.11 ใน area เดียวกันมันจะมีจำนวน n หรือจำนวนโนดน้อยกว่าอันนี้เป็น fact เลยเพราะว่าระยะทางระหว่างลิงก์เนี่ยมันไกลกว่าเมื่อระยะทางระหว่างลิงก์มันไกลกว่ามันก็มีจำนวนโนดในแอร์เรียเดียวกันเนี่ยน้อยกว่านั้นกระบวนการที่มาจัดการโดยที่เคยมีประสิทธิภาพเยอะนะครับใน wireless network เนี่ยเอามาใช้กับใน wireless sensor network มันก็เลยไม่ได้เพราะว่าในแอร์เรียเดียวกันใน wireless sensor network เนี่ยมีจำนวนโนดเยอะกว่าหลายเท่าสุดท้ายถ้าเกิดเราใช้กระบวนการนั้นที่เคยใช้งานได้ดีใน transport layer ที่เป็น wireless network เนี่ยเช็ค end to end เคยใช้ได้ดีปรากฏว่านำมาใช้ใน wireless network end to end กับไม่ดีเป็น hop by hop จะดีกว่านะครับก็มีเปเปอร์หนึ่งที่พูดถึงเหล่านี้นะครับ One Transport Layer Protocol for Wireless Sensor Network นะครับ Under this category ก็คือ under ที่เป็นดูแลแบบ hop by hop นี่นะครับชื่อว่า HHR Protocol Hop by Hop Reliability นำเสนอโดย Dev นะครับใน ACM Workshop on Wireless Sensor Network ปี 2003ก็เดี๋ยวมีสรุปโปรโตคอลนี้ให้ดูส่วนถ้าเกิดใครสนใจดีเทลคุณก็ไปโหลดเอาได้เราสามารถโหลดได้แล้วนะครับใน SM Workshop เนี่ยไปเสิร์ชดูได้ผมก็ลองโหลดดูมีครับมี available ในที่ประชุมนะครับมาดูกันว่า HHR โปรโตคอลเป็นยังไง
HHR protocol hop by hop reliability protocol นะครับเขาบอกว่า given a desired level of reliability and a local estimate packet loss rate มันจะสามารถให้ level ของ reliability เนี่ยหลาย level ได้ต้องการ level ไหนมาจัดการได้ในโปรโตคอลมันนะครับแล้วก็สามารถที่จะ estimate packet loss rate ได้ตรงนี้เขาบอกว่า HHR calculate the number of times a node has sent the same packet to one of its neighbors so that the desired level of reliability is achieved at the sync over n hop มันเป็นอย่างนี้ครับมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณเช็ค level ของลิงก์แล้วเนี่ยว่าคุณภาพเป็นยังไงฉะนั้นเนี่ยคุณบอกว่าต้องการจะส่งจากต้นทางถึงปลายทางเนี่ยถ้าต้องการ reliable สูงๆคุณก็ทำการ repeat ในการส่งหลายๆครั้งประการนี้เลยครับต้องการ level ของ reliability สูงๆคุณส่งจากหอบไปหอบเนี่ยหลายๆครั้งถ้าเกิดคุณต้องการให้ level ของ reliability ต่ำลงมากกว่าคุณส่งจำนวน repeat ข้อมูลเดิมเนี่ยจะส่ง repeat เนี่ยน้อยครั้งลง simple มากเลยไอเดียมันก็คุณส่งเยอะครั้งโอกาสไปถึงปลายทางในเน็ตเวิร์กที่จำนวน n เยอะๆอย่างนี้นะมีโอกาสไปถึงปลายทางเยอะถ้าเกิดคุณส่งน้อยครั้งก็มีโอกาสไปถึงปลายทางน้อยครั้งกว่าความรีไลน์ก็จะน้อยลงไปนะครับโดยที่มันยังมีแฝงว่าไอ HHR protocol เนี่ยจะไม่ส่ง acknowledgement จะไม่ส่ง acknowledgement ใช้ประเภทว่าประเมินว่าข้อมูลจะส่งไปถึงปลายทางตัว channel เป็นยังไงถ้า channel แย่คุณก็ส่งจำนวนแพ็กเกจเยอะๆครั้งซ้ำๆนะซ้ำๆครั้ง channel ดีส่งแพ็กเกจไม่น้อยครั้งไม่ต้องสนใจ acknowledgement นะครับตรงนี้ในเปเปอร์เขาบอกว่า the author show paper นะครับผู้แต่งบทความเนี่ยบอกว่า overhead incurring in repeat the packet is less than one used by an end-to-end retransmission strategy เขา prove มาให้บอกว่าการที่คุณเลือก level ของ reliability แล้วเนี่ยแล้วส่งแพ็กเกจไปเป็นซ้ำๆเนี่ยโดยรวมแล้วคิดต่อ1ข้อมูลที่ไปถึงแล้วเนี่ย overhead ที่ส่งซ้ำๆแล้วไม่ต้องสนใจ acknowledgement ที่กลับมาเนี่ยปรากฏว่าประหยัด overhead มากกว่า end-to-end retransmission อีกทีนะส่งแบบในชั้นที่เป็น transport layer เนี่ยสนใจว่าต้นทางกับปลายทางจะรับข้อมูลไหมถ้าเกิดจำนวน n เยอะรีทรานซิชันของต้นทางไปถึงปลายทางมันจะมีโอเวอร์เฮดระดับหนึ่งแต่คนเนี้ยผู้แต่งคนเนี้ยเขาบอกว่าเทคนิคของเขาคือใช้วิธี HHR hop by hop เขาประเมินก่อนว่าในเน็ตเวิร์กในชแนลเนี้ยมันเลเวลเป็นดีเอ็กซ์เท่าที่คุณภาพเป็นยังไงถ้าคุณภาพดีเนี่ยมันก็จะส่งแพ็กเกจซ้ำๆไปเนี่ยน้อยครั้งหน่อยถ้าแพ็กเกจส่งซ้ำๆเยอะๆก็ใช้กับชแนลที่มันไม่ค่อยดีเขาเช็คแล้วว่าวิธีการนี้มีโอเวอร์เฮดน้อยกว่ามีโอเวอร์เฮดน้อยกว่าก็หมายความว่ามันประหยัดพลังงานกว่าในการส่งเขาเกิดก่อนครับเขาเขียนตั้งแต่ปี93เพราะงั้นไม่ต้องแปลกใจว่าวิธีการคิดง่ายๆอย่างนี้ทำไมเขาถึงได้รับตีพิมพ์ว่าเขาเกิดก่อนไม่ถ้าเกิดคุณเกิดก่อนเขาคุณอาจจะมีอะไรต่างๆเป็นฟูเทเนตอัลกอริทึมอะไรอย่างเงี้ยคิดง่ายๆใครจะไปรู้นะครับฉะนั้นก็บอกว่ามีโปรโตคอลฟรีโปรโตคอลที่ใช้แตกต่างจาก HHR เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็มี hop by hop reliability with acknowledgement ก็เพิ่ม acknowledgement เข้ามา
หอบไปหอบ broadcasting HHB ไป broadcasting ก็พอจะนึกออกแล้วว่ามันก็ใช้วิธีไม่ต้องหารูทละมัน broadcast ไปเยอะๆข้างๆเคียงส่งไปเลย and hop by hop broadcasting with acknowledgement ก็เพิ่มใหม่3ตัวที่เกี่ยวข้องในตระกูลนี้นะครับถ้าเป็น HHRA นะครับก็บอกว่า receiver send acknowledgement เพิ่มเติมขึ้นมาปกติเขาบอก HHR ไม่ต้องมีส่ง acknowledgement แต่อันนี้มีครับส่งมาเพื่ออะไร HHR ส่ง repeat packet ไป repeat ข้อมูลไป repeat ข้อมูลไปถ้าเกิดเราประเมินผิดว่า channel นี้มันไม่ค่อยดีหรอกต้องส่งไป10ครั้งหมดแต่ถ้าเอิ้นมันดีขึ้นมาส่งไปครั้งแรกได้รับเลยเออต้องส่งอีก9ครั้งเนี่ยมันก็เปลืองพลังงานโดยใช่เหตุนั่นก็บอกว่ามี acknowledge นี่มันก็ดีนะถ้าได้รับแล้วเนี่ยตัว acknowledge มาปุ๊บอีก9ครั้งที่เหลืออาจจะไม่ต้องส่งไปก็ได้ก็เลยมี HHRA เกิดขึ้นนะครับคุณเพื่อนก็บอกว่าอาจารย์วิธีนี้ผมก็คิดได้ก็ใช่ครับคุณไปคิดเมื่อ1993แล้วกันใช่ไหมผมจำผิดป่ะ1993แล้วต้องเออ2003ทันที2003นะครับ7ปีที่แล้วก็เออเราไม่ได้เกิดก่อนเขาไงเกิดก่อนแล้วคิดได้โอ้ยไอ้นี่ผมคิดได้ส่งไปต้องทำ7ครั้ง10ครั้งเนี่ยงั้นถ้าเกิดเราได้รับแล้วส่งไปทั้งเรื่องแล้วก็บอกว่าถ้าได้รับแล้วก็ไม่ต้องส่งมาอีกผมคิดได้จะคิดช้าไป7ปีนั่นเองนะครับโอเคนะนี่ก็เป็นที่บอกว่ามันเป็นปลายเปิดอันเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราคิดอะไรได้เรานำเสนอได้แต่เดี๋ยวคุณไปอ่านเปเปอร์เขามันไม่ได้ง่ายอย่างที่สรุปมาเยอะนะมันอาจจะมีมาทำไมสิ่งนี้อะไรต่างๆในดีเทลอีกเรื่องหนึ่งอาจจะไปเห็นซึ่งปุ๊บโอ้อันเกิดขึ้นมาคิดง่ายแต่กระบวนการ implement ให้เป็นอัลกอริทึมเหล่านี้เนี่ยมันมีแมทที่ต้องเขียนอีกพอสมควรนะครับเอามาเล่าให้ง่ายๆนะจะได้ดูไม่น่ากลัวแต่ข้างในมันมีแมทอะไรที่เหนื่อยพอสมควรนะครับ HHB ก็บอกว่าคล้ายๆกับ HHR แหละนะครับแต่ว่า instead of แทนที่จะส่งแพ็กเกจไปที่เพื่อนบ้าน neighbor เนี่ยมันใช้วิธี broadcast ไป end copy เลยปกติ HHR ส่งไปที่เพื่อนบ้านจะส่งไป1เพื่อนบ้าน2เพื่อนบ้านแล้วแต่แต่ HHB broadcast หมดเลยนะครับ HHBA ก็คล้ายๆกับ HHB แต่ว่ามีส่ง acknowledgement มานะครับนั้นก็พอจะเดาได้ under good channel condition and low number of hops HHR and HHB record perform better เขาบอกว่าในที่ channel condition ดีนะครับ channel ดีและมีจำนวนหอบน้อย HHR HHB ดีกว่าแต่ถ้าเกิดในทางตรงข้ามกันนะครับ HHRA กับ HHBA จะดีกว่านะครับนั่นคือสิ่งที่นักวิจัยคนนี้เขาสรุปมาให้เราคุณอยากจะเห็นตรงนี้เต็มๆก็ต้องไปเอาเปเปอร์นี้มาเปิดดูนะครับแต่งั้นเราได้ไอเดียละว่าอันเนี้ยคือหนึ่งในกระบวนการของที่เรียกว่า transport layer protocol ที่สามารถนำมาใช้กับ wireless network ได้เขามองประเด็นตรงที่ว่า wireless network เนี่ยไม่ได้มีจำนวนโหนดน้อยถ้าจำนวนโหนดน้อยมันก็จะไปตกเหมือนกับพวก wireless network ธรรมดา wireless network จะมีจำนวนโหนดเยอะงั้นกระบวนการเขาเอาเนี้ยมา take เขาเรียกภาษาอังกฤษว่า taking into account เอามาคิดแล้วพิจารณาแล้วแล้วก็เลยให้ algorithm เหล่านี้ออกมาเพื่อนำมาใช้ใน transport layer นะครับอย่างน้อยมีตัวนึงแล้วครับ HHRนอกเหนือจาก HHR แล้วก็มีคนอื่นที่คิดขึ้นมาเหมือนกันไม่ได้มีคิดคนเดียวครับเดฟอันนี้น่าจะเป็นคนเดิมนะแต่อีกอัลกอริทึมหนึ่งนะครับเจ้านี่มันเก่งไว้
คิด2อัลกอริทึมเลย reinform หรือ reinform protocol นะครับกลุ่มเดิมกันคิดนะครับเขาบอก similar to HHR protocol redundant packet are sent to achieve a desired level of end-to-end reliability ส่งแพ็กเกจซ้ำๆไปจนกระทั่งถึงเลเวลของ reliability ที่เราพอใจที่บอกว่าถ้า channel ห่วยๆ channel ไม่ดีเลยก็ส่งซ้ำๆเยอะๆเพื่อให้มั่นใจว่ามันจะไปถึงนะครับเข้าใจง่ายมากนะครับแต่ว่า instead of sending redundant packet to the same neighbor แทนที่จะส่ง redundant packet เนี่ยไปที่โหนดข้างเคียงอันเดียวกันเนี่ยเหมือนกับที่ HSR ใช้ reinform เนี่ยจะ send multiple copy through different path ส่งไปที่ path อื่นแล้วก็เริ่มคิดโอ้ไอ้นี่ผมก็คิดได้เอกลักษณ์ของละเพราะว่าจะหันอันนี้ผมก็คิดได้ถ้าเกิดส่งไปที่เดิมซ้ำๆเนี่ยส่งไปเจ้าหนี้เจ้าหนี้นะไอ้เจ้าหนี้มันก็คุณภาพมันแย่หรือว่าเปอร์มันเต็มมันก็ส่งไปไม่ได้สักทีนึงมันก็ไม่มีทางไปถึงปลายทางหรอกมันผมคิดได้ว่ามันไม่ควรจะส่งซ้ำมันก็ส่งไปที่อื่นซะเอกลักษณ์ก็บอกผมก็คิดได้แต่ว่าคุณคิดช้าไป7ปีอะไรเงี้ยนะครับแพ็กเกจ carrying per condition information to make forwarding decision at each nodeงั้นตรงนี้เราจะพอเดาได้เลยครับว่างั้นเลเวลของ reliability เนี่ยจะต้องดีขึ้นได้ improve ได้แน่นอนเพราะว่ามันมีทางเลือกอื่นเนี่ยถ้าส่งไปที่เดิมซ้ำๆ condition ของ network condition ของ link เนี่ยถ้าคุณภาพมันแย่หรือ buffer มันเต็มมันส่งไปยังไงมันก็ยังต้องได้รับตัวเดิมแต่ถ้าคุณส่งไปทางอื่นมันก็ต้องย่อมมีโอกาสที่ดีขึ้นก็พอเดาได้งั้น efficiency มันน่าจะดีขึ้นได้เมื่อเทียบกับตัว HHR นะครับก็คิดโดยคนเดียวกันอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน result ที่หยิบมาจากใน paper นั้นนะครับผมก็คงไม่ลงไปดีเทลเพราะหยิบมาให้เห็นว่าเขามีการทำกันโดยอันนี้เขามีการ simulation ขึ้นมาไอ้จุดๆๆที่คุณเห็นนี่ก็คือจำนวน n ของโนดที่มีอยู่ในพื้นที่ area นึงนะครับจากต้นทางไปถึงปลายทางนะครับเขาเขียนว่า source is in the lower left source อยู่ทางล่างซ้ายนี่คือต้นทางนะครับแล้วก็ sink ปลายทางอยู่ตรงนี้นี่คือทางที่เขาเลือกถ้ามีเส้นทางเดียวมีหลายทางก็ว่ากันไปนะครับA show the path taken by a single packet for zero channel error ไม่มี error เลย B show the band for zero channel error for 10 packet สม10 packet มา C show the path taken for a single packet when channel error is 30% มี 30% error จำนวนการส่งก็เยอะขึ้นในพาร์ทนี้ยิ่งถ้าเกิด10 packet 30% จำนวนพาร์ทในการส่งก็จะเยอะขึ้นตามนั่นคือวิธีการของHHR กับตัว Reinform M ก็คือส่งแพ็กเกจมากกว่าจำนวนที่ควรจะเป็นโดยเขามีความเชื่อแล้วเขาทดลองแล้วว่าดีไอโอเฮดดีกว่าส่งไปแล้วต้องส่ง Acknowledge กลับมาในพาร์ทนั้นนะครับเขาเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับไม่ได้เชื่ออย่างเดียวเขาพรูฟแล้วด้วยนะครับ One drawbackข้อด้อยของในตัว Reinform M protocol นะครับ of this scheme is that node need to know the number of hop NS to reach the sink in order to calculate the appropriate level of reliability มันจำนวนมันจำเป็นจะต้องรู้จำนวน number ของ hop จากต้นทางถึงปลายทางเพื่อจะมาคำนวณหาว่าไอ้ level ของ reliability เนี่ยเป็นเท่าไหร่เมื่อคำนวณได้เขาถึงจะไปบอกจำนวนแพ็กเกจที่จะส่งต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสมการที่เขาใช้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ครับว่าที่เอามาเล่าโปรโตคอลมันเหมือนดูง่ายแต่จริงๆแล้วมันยังมีคณิตศาสตร์เหล่านี้ให้เห็นผมก็เลยหยิบมาให้ดูว่ามันมีการคำนวณนะมันมีการคำนวณนะครับแค่นั้นเอง
ันนั้นก็เป็นสิ่งแรกของ4อันนะครับ4อันมีอะไรนะมี low single package high single package low multiple package และ high multiple package นะครับก่อนจะไปกรณีต่อไปผมว่าเราเบรกสัก10นาทีก่อนนะครับจะได้ไม่เหนื่อยเกินเราจะได้มาดูในประเด็นต่อไปกันนะครับแล้วเบรกสัก10นาทีครับ